เอาละครับกลับเข้ามาสู่รายการ PGP WeCare นะครับไปด้วยกันแบ่งปันสิ่งดีๆนะครับในช่วงของเราช่วงที่2นี้นะครับเราก็จะมาพบกับทางท่านผู้นำอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราก็คือ GoEn นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่กับเราแล้วนะครับก็ขอเชิญท่านพบกับนะครับคุณพัชรวดีนะครับสิทธิทรัพย์นะครับหรือวัดวัดดีค่ะนะครับป้าพ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับเอาละนะครับเราก็คงจะได้เห็นแล้วครับว่าป้าพ่อตอนนี้ก็คือร่างกายควรจะแข็งแรงดีนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นนี่คือยังไม่ได้คุยถึงเรื่องของปัญหาสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นป้าพ่อครับตอนนี้ป้าพ่อที่มีปัญหาอยู่เป็นอะไรเป็นกระดูกทับเส้นสันหลังค่ะนอนไม่สะดวกก็คือเรื่องของกระดูกทับเส้นประสาทนะครับเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาเรื่องของอาการปวดอาการปวดลองเล่าให้ฟังหน่อยครับมันเป็นยังไงมันกังคือบ้าอะไรตอนก่อนแล้วมันเดินไม่ได้แล้วทีนี้มันเดินไม่ได้แล้วก็นอนมันก็ปวดมากแล้วมันหลังมันไม่ยืดเลยทีนี้พอมากินผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วมันเดินได้มันยืดได้หมายความว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหมันเดินไม่ได้เดินอย่างเงี้ยมาติดขัดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือปวดมากปวดมากโดยเฉพาะตอนนอนตอนนอนนะครับแล้วนอนในจะพิมพ์ไม่ได้แล้วพอมากินตัวพิมพ์ตัวนี้แล้วก็หลานสาวก็แนะนำมาแล้วกินดีมากครับดีขึ้นยังไงล่ะดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงและเดินนี่มันไม่เอียงแล้วไม่ค่อยเอียงแล้วไม่ค่อยโค้งแล้วอาการปวดล่ะเป็นอาการปวดมันดีขึ้นมากก็คือปวดน้อยลงน้อยลงครับแล้วก็เดินตัวตรงไม่ค่อยเอียงเหมือนเมื่อก่อนสบายเลยสบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือได้กินสินค้าตัวนี้สินค้าโกเอ็นนั่นเองโกเอ็นแล้วป้าเฮาสินค้าโกเอ็นเนี่ยเราไปมีที่มาที่ไปยังไงเราไปถึงเขามากินร้านสันสาวเขาแนะนำให้กินอ๋อเขาเป็นตัวแทนอ่ะอ๋อแสดงว่าร้านสาวเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกที่นี่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นคุณป้าเฮาที่ได้รับประทานสินค้าเราอยู่นะครับก็คือเข้าสู่โครงการที่ชื่อว่ามอบรักมอบร้านนะครับซึ่งเป็นโครงการที่เรามีวัตถุประสงค์ในการช่วยผู้นำแล้วก็ผู้ป่วยนะครับทั่วประเทศไทยในการดูแลสุขภาพแบบฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับป้าเผาก็จะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นป้าเผาก็จะได้รับเรื่องของสินค้ากินฟรีอย่างนี้ทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดครับสนใจที่จะเข้าสู่โครงการมอบรักมอบร้านจากบริษัท PTP กัวซานะครับก็สามารถที่จะติดต่อกับทางผู้นำของท่านในพื้นที่ได้นะครับหรือจะติดต่อกับที่บริษัทโดยตรงก็ได้นะครับตามที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับในช่วงโอกาสนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับป้าเผาคุณพัชรวดีนะครับสิทธิทรัพย์อย่างมากเลยครับขอบคุณครับผมช่วงต่อไปของเราจะไปพบกับทางผู้นำท่านใดเราจะไปพบกันต่อจากนี้ได้เลยครับ